สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานานยอดหงอยู่กับต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันก่อนด้วยความที่เปิดสิ่งนี้เลยเอามาเราก็จะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องกับโอตาคุนะครับหรือว่าภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอตาคุใช่ไหมแต่คนไทยใช้ว่าโอตาคุกันก็แหมมันเป็นกระแสมาสักระยะนึงแล้วตั้งแต่มี NK ใช่ไหมแล้วคนก็เหมือนแบบเราก็จะมองว่าจะมีกลุ่มผู้ชายที่ไปขอจับมือขออะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ไหมเราคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบรรดาแฟนคลับอะไรเหล่านี้จะเห็นเป็นผู้หญิงเนาะไปกรีดกรีดไปอะไรอย่างงี้มากกว่าไปตามดาราศิลปินมาเห็นเป็นผู้หญิงเนาะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาจาก BNK เนี่ยเราเห็นเป็นผู้ชายว่ะแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าจะมองในเรื่องเจนเดอร์ด้วยเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาหลักๆก็ถ้ามองในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยแบบคนกลุ่มนี้มันจะถูกมองเหมือนแบบโครงสร้างชายเป็นใหญ่ที่มันแบบมีเฮเจโมนิกมาสคูลินิตี้ใช่ไหมอีพวกนี้ก็จะถูกรองลงมาเป็นซับบอร์ดิเนทเป็นพวกอะไรที่แบบไม่ใช่ชายที่เหมือนแบบดูน่าชื่นชมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในทางสังคมก็ถูกผลักเป็นชายขอบไปเลยอย่างเงี้ยมันทำไมผู้ชายกลุ่มนี้ถึงกลายเป็นชายขอบทางสังคมไปได้อะครับก็บทความงานที่เราจะมาชวนคุยอยู่ในนี้ครับก็เป็นงานของอาจารย์โดมไกรประกรณ์นะครับอาจารย์สอนอยู่ภาคประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมศวนะศรีนครินทร์ธิโรจน์ธนาวิโรจน์ประสานมิตรชื่อบทความครับชื่อบทความชื่อว่าโอตาคุในสังคมไทยนะครับประวัติศาสตร์การกลายเป็นคนชายขอบทางวัฒนธรรมของผู้ชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่พี่ปกป้องคุยมาแล้วผมเยอะประเด็นหลักๆในบทความเนี่ยขนาดไม่ยาวมากประมาณ 20-30 กว่าหน้าเนี่ยอาจารย์พูดถึง3ประเด็นหลักๆคำหนึ่งก็คือว่าความหมายและพัฒนาการของคำว่าโอตาคุมันคืออะไรแล้วก็การที่มันเข้ามาในสังคมไทยในช่วงเวลาต่างๆมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงความหมายอย่างไรบ้างประเด็นที่2ที่อาจารย์ชวนคุยในบทความคือกระบวนการที่ทำให้กลุ่มคนที่เรียกว่าโอตาคุเนี่ยกลายเป็นคนชายขอบคำนี้เป็นคำคอนเซปต์สำคัญในทางทฤษฎีพวกสังคมวิทยามนุษยวิทยาคือ marginalization นั่นแหละคือการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถูกผลักให้ไปอยู่ตรงริมขอบชายขอบของสังคมอ่ะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมกระแสหลักใช่อันนี้คือประเด็นที่สองที่อาจารย์ชวนคุยในบทความแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือแล้วกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าโอตาคุเป็นผู้ชื่นชอบการ์ตูนภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ย มีกระบวนการต่อรองต่อสู้อย่างไรในทางวัฒนธรรมพยายามจะสร้างพื้นที่ของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ยืนยันอัตลักษณ์ตัวเองแล้วก็ดำรงอยู่ได้ผมคิดว่าอันนี้เป็น3ประเด็นหลักๆที่บทความชิ้นนี้พยายามชวนคุยหน่อยทีนี้ไปที่คำแรกคำว่าโอตาคุคือโอเคพี่ผมว่ากับผมอายุห่างกันเนาะแต่ว่านี่ไม่ได้แต่เราเนี่ยโตมาเด็กๆเราก็ดูการ์ตูนเนาะใช่ไหมครับโดเรมอนชินจังเออใช่ใช่อื่นและอื่นๆอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุกคีกับวัฒนธรรมการ์ตูนภาพยนตร์หนังญี่ปุ่นอะไรมากันตั้งแต่เด็กแต่คำนี้ไม่แน่ใจสมัยพี่ป้องเคยได้ยินหรือเปล่าตอนเด็กๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งมามีหลัง BNK เลยจริงๆคือคำนี้มันมีมายาวนานแล้วล่ะในประวัติศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์โดมเขียนใช่ป่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาใช้กันแพร่หลายก็ BNK นี่แหละสำหรับเรานะแล้วเริ่มเห็นเป็นตัวตนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างคำว่าโอตาคุเนี่ยในบทความของอาจารย์ก็คือเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแหละรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมเออซึ่งหมายถึงคนประเภทหนึ่งที่มีสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะตนเองก็คือความชื่นชอบอะไรเฉพาะอย่างอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแล้วมันถูกใช้อธิบายกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ภายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอตาคุเนี่ยก็คืออาจจะมีทั้งการชื่นชอบการ์ตูนชอบแอนิเมะชอบเล่นเกมชอบอะไรเหล่านั้นไปชอบเพลงชอบไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็ยังถูกมองเป็นชายขอบอยู่นะในญี่ปุ่นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจคืออาจารย์บอกว่าตั้งแต่จุดกำเนิดเริ่มต้นของมันเลยคำเนี้ยในพ.ศ.ของไทยประมาณสักทศวรรษ2510 2520เลยครับโอตาคุเนี่ยมันยังไม่ใช่กลุ่มคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนแต่เป็นคำที่ใช้ทักทายกันแกบอกว่าคำโอตาคุเป็นคำที่ถูกแฟนที่เป็นแฟนของหนังสือและภาพยนตร์การ์ตูนมันคือซับคัลเจอร์ใช่ใช้ทักทายเรียกกันเวลามาพบหน้ากันครั้งแรกในการรวมตัวในงานประชุมอะไรครับใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสักประมาณทศวรรษ2530เนี่ยคำว่าโอตาคุมันกลายเป็นคำที่มีความหมายเชิงลบไปในสังคมญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กสาวต่อเนื่อง4คนเนาะในช่วงประมาณสักพ.ศ. 2532ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เขาก็เป็นคนพบว่าไอ้คนที่เป็นฆาตกรเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้การ์ตูนญี่ปุ่นก็คือมีของสะสมการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเต็มห้องไปหมด
ลังจากนั้นคำว่าโอตาคุเนี่ยในสังคมญี่ปุ่นมันเลยถูกใช้ในความหมายเชิงลบอ่ะคือหมายถึงบุคคลซึ่งน่ารังเกียจชอบสะสมของแปลกๆหมกมุ่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือพอมันก็ใช้คำเชิงลบอยู่เนี่ยอยู่สักเป็น10ปีเลยแล้วหลังจากนั้นสักประมาณปี2540ในพ.ศ.เนี่ยมันก็เริ่มมีการใช้คำนี้ในความหมายเชิงบวกมากขึ้นนะก็คือมีการ์ตูนเรื่องนึงชื่อเทรนแมนนะภาษาญี่ปุ่นมันชื่อเดนชะโอโทโกก็คือเป็นการโอตาคุใช่แต่ใช้ตัวละครที่เป็นตัวเอกพระเอกเนี่ยเป็นโอตาคุที่ช่วยเหลือนางเอกจากการคุกคามแล้วตอนหลังไอตัวเอกเนี่ยก็ได้มาเดทกับนางเอกจนกระทั่งประสบความสำเร็จในความรักซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษมันดูโอตาคุมากๆนะตรงที่แบบเขาจะจีบผู้หญิงคนนี้ยังไงดีก็ไปเรียนรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนฝูงที่มีชุมชนเครือข่ายอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพลักษณ์ของโอตาคุเนี่ยคือแบบอีพวกนี้เป็นเนิร์ดเป็นกีกเป็นอะไรที่แยกโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงไม่ออกไม่มีทักษะในการสื่อสารเข้าร่วมกับสังคมได้อะไรเงี้ยมันจะมีมายาคติอะไรตรงนี้อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งสุดท้ายเขาก็บอกว่ากระทั่งปัจจุบันโอเคมันมีบางช่วงซึ่งมีการใช้ความหมายในเชิงบวกมากเนาะมีความพยายามจะสร้างภาพว่าโอตาคุไม่ได้เป็นเชิงลบอย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายโดยทั่วไปคนก็ยังใช้คำนี้ในความหมายเชิงลบอยู่ว่าหมายถึงกลุ่มผู้ชายที่หนีจากโลกความเป็นจริงชื่นชอบการ์ตูนผู้หญิงที่ไม่มีชีวิตอ่ะหนีจากผู้หญิงในชีวิตจริงไปทุ่มเทข้างใครให้กับผู้หญิงที่อยู่ในโลกอนิเมะบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเพศตรงข้ามที่เป็นตัวการ์ตูนเสียมากกว่าซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยแต่กระแสบวกลบเนี่ยเราคิดว่าถ้าในมันมาพร้อมกับ Japanization เนาะเราคิดว่าถ้าอย่างในสังคมไทยอ่ะโอตาคุหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็คือกระบวนการอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยมันมาพร้อมกับอุตสาหกรรมใช่จำนวนมากนะช่วงนั้นใช่ไหมทั้งสื่อทั้งอะไรใช่ไหมดนตรีการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโฟกัสเฉพาะคำว่าโอตาคุแล้วเนี่ยมันพอใช้ในไทยมันดูมีคำเป็นลบมากกว่าบวกนิดนึงทั้งที่คนพวกนี้แหละคือแฟนพันธุ์แท้เหมือนรายการแฟนพันธุ์แท้สำหรับเราอ่ะคือคนที่สนใจอะไรและอุทิศอะไรกับความที่ตัวเองชอบอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาลงลึก อยู่กับมันฝังตัวไปกับมันมันก็เป็นอะไรที่มันสร้างความรู้ได้เห็นจากรายการแฟนพันธุ์แท้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบสมัยก่อนดูกันเยอะแยะเนาะก็แต่พอมันเป็นโอตาคุปุ๊บเป็นการสนใจการ์ตูนเป็นการสนใจอนิเมะสนใจวงดนตรีวงนึงเนี้ยมันถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปไม่เหมือนกับคนที่สนใจอะไรอ่ะสนใจบทประพันธ์ธมยันตีสนใจสุนทรภู่อะไรอย่างเงี้ยวรรณกรรมไทยรามเกียรติอะไรเงี้ยโมซาร์ทใช่ไหมมันมีแฟนพันธุ์แท้กลุ่มนั้นเยอะคือมันมีการจัดลำดับชั้นของการเสพculture อยู่ใช่ไหมเขาเจอบางแบบถือว่าถ้าหมกมุ่นคลั่งใครคุณจะถูกมองเป็นคนที่แบบสูงส่งมีคลาสมีรสนิยมที่เขาเจอแบบเนี้ยพอคุณเสพมากๆคุณถูกมองว่าเป็นพวกหมกมุ่นติดหรออะไรอย่างเงี้ยเสพติดดูน่ากลัวไม่ยุ่งกับใครคบแต่กับพวกตัวเองอะไรเงี้ยนี่มันก็สะท้อนการจัดลำดับชั้นของการเสพเขาเจออยู่เหมือนกันแล้วความชื่นชอบแบบนี้มันสร้างชุมชนเนาะเหมือนในการ์ตูนเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็โอตาคุเองเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมีวัฒนธรรมของเขาโอเคถ้าอย่างอะไรวะงานของ BNK เงี้ยก็จะมีการสร้างกิจกรรมอะไรใช่ไหมเหมือนที่ต่อสับพูดกันว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาทักทายกันว่าโอตาคุโอตาคุเป็นคำทักทายในงานประชุมซึ่งงานประชุมนั้นคือกิจกรรมที่เขาจัดร่วมกันหรือว่าอุตสาหกรรมที่เขาทำมาสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้คนมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีการรวมกลุ่มซึ่งอาจารย์แกก็บอกในบทความว่าจริงๆคำเนี้ยไม่ได้เพิ่งมาใช้ตอน BNK นะมันเข้ามาในไทยในตั้งแต่กลางทศวรรษที่2540แหละหลังวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปปรากฏในงานวิชาการแล้วมันก็จะถูกใช้ในความหมายเชิงลบแบบที่ญี่ปุ่นนั่นแหละก็คือพวกที่เลือกอยู่กับเกมวิดีโอการ์ตูนไม่คบหาคนอื่นแยกแยะโลกความจริงกับโลกเสมือนไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วคำนี้มันก็มีพลวัตในสังคมไทยเปลี่ยนมาเป็นความหมายเชิงบวกบ้างเชิงลบบ้างตามแต่ละช่วงเวลาและสุดท้ายมันก็มาดังเอาตอนที่ BNK เป็นที่รู้จักและที่โด่งดังเนาะแล้วก็ถูกใช้ในความหมายที่ผมคิดว่ามีทั้งบวกและลบปนกันในการเรียกคำเหล่านี้ครับกับกลุ่มคนกลุ่มนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับโอตาคุครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยกับเรื่องโอตาคุครับผมก็ช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องความหมายของคำคำนี้เนาะแล้วก็พัฒนาการของมันก็จะเห็นว่าคำโอตาคุเนี่ยทั้งในสังคมญี่ปุ่นและในสังคมไทยเองเนี่ย
มันมีถูกใช้ทั้งในความหมายเชิงบวกและลบเนาะใช่ทีเนี้ยในพาร์ทนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของบทความก็คือเขาพยายามจะเสนอว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยวัฒนธรรมของคนกลุ่มเนี้ยมีการที่ทำให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมชายขอบคนที่เรียกว่าเป็นโอตาคุเนี่ยถูกทำให้เป็นกลุ่มคนชายขอบทางวัฒนธรรมครับผมคิดว่าพาร์ทเนี้ยน่าสนใจผมคิดว่าการเกิดขึ้นของการทำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นวัฒนธรรมทางชายขอบเนี่ยในบทความก็เสนอไว้ว่ามันมาพร้อมกับการที่เมืองไทยเจอสภาวะที่อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันหลั่งไหลเข้ามาครับอย่างที่พี่ปกป้องพูดในช่วงนั้นนะก็คือประมาณทศวรรษ2520เนาะมีการ์ตูนมีการ์ตูนการ์ตูนที่เป็นทีวีใช่ไหมมีการ์ตูนที่เป็นทีวีมีการ์ตูนที่เป็นหนังสือมีเพลงมีภาพยนตร์และรวมทั้งอุตสาหกรรมหลายประเภทเลยรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีเสมอเนอร์แล้วมันมีการไหลเข้าอย่างมโหฬารของญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยใช่ป่ะมันเริ่มจากอุตสาหกรรมก่อนใช่ป่ะเข้ามามันเลยทำให้วัฒนธรรมต่างๆมันก็เริ่มตามเข้ามาด้วยแล้วรวมทั้งคนญี่ปุ่นเองที่มาอยู่แล้วก็มาทำงานต่างๆในเมืองไทยมันทำให้มีการแปลหนังสือการ์ตูนแล้วภาพยนตร์การ์ตูนเนี่ยจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเป็นจำนวนมากผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมันหลั่งไหลเข้ามาสู่การรับรู้ของเด็กไทยวัยรุ่นไทยในช่วงเวลานั้นครับทีเนี้ยมันก็คงเหมือนกับการอพยพของคนจากรัฐอื่นเข้ามาในรัฐหนึ่งในปริมาณมากๆในช่วงเวลาสั้นๆเนาะมันจะเกิดอาการ culture shock ของคนที่อยู่ในเหนือเอออะไรวะแบบเข้ามาเยอะแยะกันนั่นมันก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากกลุ่มคนซึ่งมีลักษณะชาตินิยมหรือมีลักษณะอนุรักษ์นิยมในเชิงวัฒนธรรมเชิงวิธีคิดอยู่บ้างโอตาคุเองก็เหมือนกันพอการ์ตูนภาพยนตร์อะไรต่างๆไล่เริ่มไหลเข้ามาในสังคมไทยถูกแปลเนี่ยมันก็เกิดกลุ่มที่มีเป็นฐานแฟนคลับหมกมุ่นติดตามใช้คำว่าหมกมุ่นก็ไม่ถูกแต่คล้ายๆสนใจติดตามแล้วมีความตื่นตัวในการอ่านของเรานี้อย่างต่อเนื่องแล้วมันขยายออกไปด้วยมันไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวมันกลายเป็นแมสมันกลายเป็นแมสไปด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่โอตาคุเนี่ยมันดันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเกิดเขาเจอช็อกในหมู่คนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งโอตาคุเองอันที่จริงอ่ะเพศไหนก็เป็นได้เนาะแต่ว่าภาพมันจะเป็นภาพผู้ชายมากกว่าซึ่งไอการช็อกครั้งวัฒนธรรมเนี้ยมันเกิดทั้งในหมู่เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ฝั่งสังคมและรัฐใช่ไหมในฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเราก็คงได้ยินเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กลูกติดเกมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วงที่เกมยังไม่เข้ามาเนี่ยช่วงที่เป็นหนังสืออะไรต่างๆก็จะถูกโจมตีว่าเนื้อหาในการ์ตูนเหล่านี้ไม่เหมาะสมล่อแหลมมีพฤติกรรมลามกผิดศีลธรรมสร้างโทษมากกว่าประโยชน์อาจจะทำให้เด็กเรียนแบบแล้วก็ไปหมกมุ่นกับของเหล่านี้แทนที่จะเอาเวลาไปสนใจเรียนหรือทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ก็เป็นแบบทั่วไปที่เราได้ยินกันมาเนาะอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมในสายตาคนเป็นพ่อแม่และผู้ปกครองอีกอันนึงที่เกิดอาการช็อกไม่แพ้กันก็คือฝั่งรัฐและสังคมเนาะช่วงนั้นก็มีทั้งการ์ตูนแล้วก็วิดีโอเกมอย่างที่พี่บอกมาเขาก็จะมองว่าไอ้วัฒนธรรมของการเล่นเกมในหมู่เด็กและเยาวชนเนี่ยมันส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงเกมมีตัวอย่างของการใช้ความรุนแรงนู่นนั่นนี่ทำให้อัตราการใช้ความรุนแรงในเด็กสูงขึ้นในขณะเดียวกันไอ้ตัวธุรกิจร้านเกมที่เกิดขึ้นและโตตามมาก็ถูกมองเป็นที่แหล่งซ่องสุมซ่องสุมมั่วสุมของเด็กเยาวชนแล้วก็ตามมาด้วยพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่ดีตามมาในสายตาสังคมและรัฐเนี่ยไอ้ว่าทำเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนามันนำไปสู่การต่อต้านและไม่ยอมรับทั้งเองเนี่ยฝั่งผู้ปกครองเองแล้วก็ฝั่งรัฐเองแล้วก็เคยได้ยินว่ามันจะมีบางช่วงที่พ่อแม่เนี่ยเอาหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของลูกเนี่ยมาเผาทิ้งมีจำได้หรือรัฐก็เห็นหรือรัฐก็จะออกมาตรการควบคุมร้านเกมธุรกิจเกมการเล่นเกมในเด็กอย่างเข้มข้นเคร่งครัดใช่ๆๆๆใช่ห้ามร้านอินเทอร์เน็ตคือชุดนักเรียนห้ามเข้าเวลานี้ต้องกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ถ้าอายุเท่านี้อยู่ดึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนโอตาคุก็เลยเหมือนถูกทำให้กลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาหรือมองเป็นเด็กตัวร้ายในสายตาของรัฐและผู้ปกครองใช่ไม่เหมือนปัจจุบันที่เริ่มมีแนวคิดที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเล่นเกมเป็นกีฬาแบบหนึ่งเป็นอีสปอร์ตเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วทั้งเป็นการฝึกสมองแล้วก็สร้างรายได้เป็นอาชีพที่ใช้ทำหากินไม่ได้ตลอดชีวิตอะไรตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มหันมาพูดเริ่มผู้ปกครองก็เริ่มหันมามีแนวคิดแบบนี้แต่ก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการถูกมองในแง่ลบมายาวนานมากโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะคล้ายๆกับสาววายกับการวัฒนธรรมการอ่านวายคล้ายๆกันเลยก็จะโดนในขึ้นระลอกของการเบียดขับออกไปในช่วงได้เรียกกันเหมือนกันทศวรรษ2540ในไทย
อะไรใดๆไปก็มองว่าเนี่ยการอ่านการ์ตูนนะมันก็มีรายการทีวีเนาะที่มองว่าอีนี่มันแบบล้ำมกอนาจารอะไรอย่างมีการแบนมีรายการทีวีที่ไปพูดเรื่องนี้บ้างอะไรบ้างสร้างภาพลักษณ์แย่ๆให้อะไรเงี้ยมันมีเมื่อเคยมีทำสารคดีด้วยผมจะมีชื่ออะไรกันอะไรหลุมดำแล้วก็บอกว่าไอ้ของที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและเด็กนำไปสู่การผิดศีลธรรมอะไรต่างๆมามีการป้ายสีวัฒนธรรมเหล่านี้อันนี้ช่วงทศวรรษ2540ที่พี่บอกบอกว่าแต่จริงๆแล้วมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือช่วงประมาณปี2510ถึง2520เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการต่อต้านกำมลถนอมมันมีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นอยู่ใช่ไอ้วัฒนธรรมโอตาคุเนี่ยก็โดนพลอยโดนหางเลขไปด้วยก็คือในหมู่คนซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาหัวก้าวหน้าหัวประชาธิปไตยในเวลานั้นซึ่งต่อต้านการเมืองวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เนี่ยก็มีการตั้งชมรมกันเพื่อต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นเลยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของการที่เมาไร้สาระอะไรจักรวรรดิญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นจะมามอมเมาเยาวชนไทยให้ลุ่มหลงไปกับวัฒนธรรมต่างด้าวก็มองด้วยสายตาแบบชาตินิยมแล้วก็ต่อต้านญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเลยซึ่งก็มันก็จะต่างจากสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองและรัฐในช่วงปี40ซึ่งอันนั้นจะมองด้วยสายตาเชิงศีลธรรมมองเด็กด้วยคอนเซ็ปต์ขาวสะอาดมากกว่าคือมันก็เป็นการต่อต้านทั้ง2ยุคอะแต่มองด้วยคนละคอนเซ็ปต์คนละแว่นกันแต่การเปรียบเทียบแบบนี้มันน่าสนใจตรงที่ตอนเดือนตุลา2516ใช่ไหมมันคือเด็กเยาวชนต่อต้านสาวพูดถึงผู้ใหญ่ได้เป็นการต่อต้านแต่ตอนผ่านมาอีกหลายทศวรรษผ่านมา2540เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต่อต้านวัฒนธรรมของเด็กหรือการทำกระทำของเด็กอะไรไปโดยใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือซึ่งโอเคพอเขาถูกมองด้วยทัศนะเชิงลบแล้วก็ถูกเบียดขับให้เป็นชายขอบด้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกกระทำฝั่งเดียวนะฝั่งคนที่เป็นโอตาคุเองกลุ่มแฟนคลับเองรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีความพยายามที่จะต่อรองต่อสู้เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มคนแบบนี้อยู่ก็มีหลายวิธีการเนาะเช่นมีการเพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการวาดหรือเขียนการ์ตูนส่งเข้ามาประกวดแล้วถ้าได้รับการคัดเลือกซีคีดใช่ถ้าได้รับการคัดเลือกก็จะถูกนำมาตีพิมพ์เป็นประจำทุกเดือนหรือการมีการแลกเปลี่ยนจดหมายกันระหว่างผู้ชื่นชอบการ์ตูนกับบรรณาธิการของนิตยสารดังๆบางฉบับให้เขียนเข้ามาถามเรื่องตัวการ์ตูนตัวนี้อะไรยังไงแล้วบรรณาธิการก็จะตอบผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับถัดไปมันเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นการพยายามจะสร้างพื้นที่และกิจกรรมในหมู่คนเหล่านี้ใช่ไหมหรืออย่างล่าสุดที่เราอาจจะเห็นเยอะเนาะในยุคที่ไอ้วัฒนธรรมนี้มันได้รับการยอมรับเยอะแล้วก็คือการจัดอีเวนต์หรือเฟสติวัลซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มธุรกิจบริษัทใหญ่ๆของภาคเอกชนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนมีการเอาสินค้าเข้ามาขายทั้งการ์ตูนและทุกรูปแบบมีการเอานักแปลนักภาพเข้ามาเชิญตัวพวกคอสเพลย์หรือการแต่งคอสเพลย์ที่ตอนนี้เราจะเห็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆใจกลางกรุงเทพเนี่ยเป็นที่เดินของคนที่สวมชุดคอสเพลย์เป็นเรื่องแทบจะปกติเราจะเห็นกันบ่อยมากเลยเออใช่เนี่ยครั้งก็มีงานเช่นก่อนเป็นงานสัปดาห์หนังสือก็จะมีงานคอสเพลย์ด้วยส่วนศิลปกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่ได้ถูกกระทำจากฝั่งของคนที่เมดด้วยหรือต่อต้านอย่างในภายในกลุ่มของเขาเองเนี่ยก็มีกระบวนการที่พยายามจะสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของเขาแล้วก็พยายามจะต่อรองกับไอ้ตัววาทกรรมกระแสหลักที่มองกันในเชิงลบว่าตัวเขาเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นภัยใดๆต่อสังคมเนาะและนอกจากนั้นยังสร้างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและสังคมด้วยใช่แล้วก็สร้างวัฒนธรรมด้วยคือมันก็ต้องยอมรับนะว่าเราอยู่ในสังคมที่มันพหุวัฒนธรรมอ่ะและสิ่งเหล่านี้การที่จะมี Japanization เข้ามาแล้วนำไปสู่วัฒนธรรมอื่นแล้วทำย่อยอื่นๆโผล่มาอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีของการที่จะรักษาวัฒนธรรมต่างๆที่มันหลากหลายได้ในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่มาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้มารวมกันได้ผ่านวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าสนใจมากว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นไม่ญี่ปุ่นก็อาจจะเริ่มถดถอยลงไปบ้างกลายเป็นกลุ่มคนจำนวนนึงแต่ว่าวัฒนธรรมที่มันเข้ามาแทนคือเคป๊อปหรือเกาหลีอะไรเงี้ยการเสพเคป๊อปไม่ได้ถูกเบียดขับไปอยู่ชายขอบหรือถูกกล่าวหาด้วยชุดวัฒนกรรมแบบเดียวกันกับที่กลุ่มเคาน์เตอร์ของญี่ปุ่นด้วยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แหละสำหรับเราแต่ว่าเคป๊อปมันก็ถูกผลักดันด้วยกลุ่ม LGBTQ เป็นหลักนะสำหรับเราอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งทอมใจกันเต้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมคิดว่าประเด็นหลักๆของบทความที่พยายามจะพูดถึงก็จะมีประมาณนี้แล้วผมคิดว่าเวลาใช้คำว่าโอตาคุเนี่ยตอนนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่ามันมีท
ที่มาพัฒนาการของคำอย่างไรเนาะแล้วมันมีกระบวนการถูกทำให้กลายเป็นกลุ่มคนชายขอบอย่างไรแล้วคนเหล่านี้เขาพยายามจะสร้างพื้นที่ทางสังคมภายในกลุ่มตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อทำให้เขาดำรงอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ถูกมองในเชิงลบอย่างเดียวนี่แหละครับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับต้องขอบคุณต่อสั่งมากเลยขยายความหมายของโอตาคุจะทำให้หลังจากนี้ที่เราดูรายการนี้เสร็จแล้วเนี่ยคำว่าโอตาคุจะไม่เหมือนเดิมในสายตาของใครหลายๆคนไปเลยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ